สบายดีสบายดีแล้วนอนห้องป .3 ว่าทุกคนนอนป .31 และป .32 คลิปนี้มาพบกับสาวพงสวัสดีเสียงเกยเนาะมื้อนี้สาวพูจะพาพวกหลานมาทวนขึ้นบนเทียนเพื่อเกี่ยมสอนเสียงเนาะอ้าวก่อนอื่นก็ขอซุ้มเซยแล้วหน่อยทุกคนเนาะที่ส่งมาเทียนส่งเหยียบบ้านให้สาวปวดเกียงหลายดีหลายเด้ออ้าวก่อนจ้าเข้าสู่การทวนให้พวกหลานการเกี่ยมอุปกรณ์การเรียนเนาะบอกว่าจะเป็นปุ่มท่วนขึ้นคณิตศาสตร์หรือว่ามิกโซอย่างต่างๆเนาะแห่งการเตรียมสกุลที่ภาคของหลานมาท่วนขึ้นเกี่ยวกับการพูดและการหารหลานยังจืออีกบ่เนาะเพื่อว่าให้ของหลานจืดจำขึ้นว่าต้องพูดเนี่ยใดเห็นเนี่ยใดเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเข้าสู่การท่วนของพวกเราเลยเนาะเอามาอ่านคำถามของภาษาครูเลยเนาะข้อที่3จงคิดได้เด็กต้องไม่ยึดตามทางตั้งนี่ชั้นพูดอยู่มามีอยู่7ข้อเนาะมีเลขพูดและเลขหารข้อที่1 43 คูณ 2ข้อที่2 32 คูณ 35ข้อที่3 23 คูณ 12ข้อที่4 125 คูณ 42ข้อที่5 46 หาร 2ข้อที่6 58 หาร 5ข้อที่7 7 คูณ 32 หาร 4อันนี้เมนห้องเขียนในลักษณะไหนยังมันเป็นหูพันข้างต่างเนาะแล้วอันนี้เข้ามาตั้งมันเบกเนาะและก็มาพูดเบิ่งกันเลยเพื่อทดสอบความรู้ในเมื่อก่อนพวกหลานว่ายังจะจื้อจำได้บ่เนาะแต่ว่าในนี้สักครู่จะแกะให้เบิ่งเพียง2ข้อเนาะคือเลขคูณสักครู่จะแกะให้เบิ่งข้อที่3และเลขหารในข้อที่7ในพวกหลานเด้อส่วนข้ออื่นให้พวกหลานไปคิดไล่เองเด้อเอาบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาคิดหลายน้ำกันแน่นอนเนาะ23คูณ42คูณให้12ไม่ได้ของหลานเขียนก็ให้ละหัวหน่วยซื้อหัวหน่วยหัว10ซื้อละหัว10คือเก่าเนาะก่อนอื่นเฮาต้องพูดแต่ละหัวหน่วยขึ้นไปก่อนถ้าเพิ่นให้เลขมาแบบนี้ปึ๊บเนาะคือ23คูณ2หลานเจอตัวเลขที่เขียนถึงก่อนคือ23ต้องเป็นตัวตั้งคูณและ12ต้องเป็นตัวคูณเขียนแบบนี้เนาะ2คูณ3เป็นเท่าไหร่2 3 2 1 2 2 3ปุ๊บเนาะเขียนถึงตัวนี้2 2 4เขียนชื่อละหัว10และเอาหลักหัวซิงขึ้นเลขหนึ่งคูณไปใส่3 1 3เป็น3และหลานเขียนใส่ซื้อบนไหนลูกซื้อหลักหัวซิงก็คือเลข4นี่เองเนาะ3 1 3 1คูณไปใส่2 1 2เป็น2ไม่ได้ของหลานคูณขึ้นไปเนาะ1คูณ3เราต้องเขียนซื้อหลักหัวซิงเพราะว่าเลขหนึ่งเป็นหลักหัวซิงโมเมนต์เห็นมาเขียนซื้อหลักหัวด้วยได้ด้วยของหลานเด้อหลังจากนั้นเนี่ยเอามาบวกกันเลขเครื่องหมายบวกเนาะบวกจะเป็นตรงเขียนก็ได้เนาะเดี๋ยวเฮามาบวกกันเลยเนาะต้องใส่บรรทัดสักครู่ใส่บรรทัดก่อนบรรทัดสีงามเดี๋ยวมาบวกกันเนาะ6ตรงนี้บวกเขียนเป็น9 4บวก3เป็นเจ็ดสองตรงนี้ทวบเขียนสองคือเก้าเนาะอันนี้เมนหลักการพูดเลขสองหลักกับเลขสองหลักจะเป็นลักษณะนี้เนาะแสดงว่าข้อสามคูณที่สองในรูสองหอยเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกแล้วก็เบิ่งการหารคือข้อหอยที่เจ็ดเจ็ดหอยสามสิบสองหารที่สี่ตามพวกหลานต่างเด็ดมาเนาะเจ็ดหอย32และมหารที่4ถ้าผู้อ่านจะเขียนซื้อกันไหนเนาะเดี๋ยวพวกเราต้องเขียนซื้อก่อนอื่นพวกเราต้องสังเกตดูว่าและต้องรู้ว่านี่คือว่าตัวตั้งหารเลข4เป็นตัวหารเนาะถ้าว่าเขาจะหารเลขใด1ให้พวกเราสังเกตตรงนี้ดีด้วยตอนนี้เนาะต้องเบิ่งตัวเลขทำอีกนี่เนาะคือตัวนี้เลขเกตนี่ถ้าว่า
ได้เต้ข่าวตัวตังหารหอยตัวหารในคำว่าสมัครหารได้เนาะคือในนี้เจ๊คอย32หารที่4ค่ะทักสู้กับเด็กยิงตัวเนาะพี่เจ๊นี่เจ๊ต้องซีเพราะผ่านมาต้องไม่หลาดกลัวในนอนเนาะเจ๊ต้องไว้กลัวซีเพราะฉะนั้นถ้าสมัครหารได้เนาะเพราะว่าตัวตังหารลายตัวหารและเราสูตรต้องซีมองหินกายเจ๊ดเอาเราขอสักสักครู่ได้เด้อสี่หนึ่งสี่สี่สองเป๊ะกลายเป็นว่าเจ็ดเพราะฉะนั้นผู้คนทักให้หน่อยโล่เนาะให้หน่อยกว่าเจ็ดที่ตัวเท่าเจ็ดทักหลายลูกสี่หนึ่งสี่แสดงว่าทักดูหนึ่งหนึ่งตรงเขียนอยู่เมืองนี้เนาะฝากตรงหัวมือก็คือเขาเกินมาผลหาเนาะสี่หนึ่งสี่เขียนสี่ซื้อเด็กเจ็ดจะใส่จดหมายลูกหลังจากนั้นเจ้าก็เอามาลงกันเนาะเจ็ดลงให้ซีเหลืออยู่สามและพวกหลานสังเกตต่อไปเนาะหารต่อไปเลยสามหารให้ซีเลยบอโบไรเป็นบอเพราะว่าสามหน่อยกว่าซีหรือว่าตัวละตัวตั้งหารหน่อยกว่าตัวหารหารต่อไปก็ได้ต้องเอาสามลงมาเนาะอันว่า30 33เนาะ33หมายความซีแล้วมาสมัครหารต่อไปได้แบบนี้เราก็สูตรบางซีบ่อยการ33 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 3 4 6 3 4 4 7 3 8 4 8 32 4 9 36กลายแล้วไหมบ่เพราะฉะนั้นเราต้องยับยุบลงมาเนาะ4 8 3 12เพราะฉะนั้นเราต้องทักแฟให้มันหน่อยกว่า33ดีกว่าพอดีเนาะ8 4 3 12เขียน32คือกับ33แล้วเอามาลบกันเนาะในนอตเขาก็เห็นเด็กตัวตันหันเขายังอยู่เด็กหนึ่งเนาะคือสองเมตรจำนวนหนึ่งภาษาสองลงมาจะได้อันว่าสิบสิบสองเนาะวันนี้เราสูตรสี่ม้วนหิ้วไก่สิบสองเพราะว่าเขาสมัครหันตัวใดเด็กตัวสิบสองหมายตัวสี่เนาะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองเนาะเขาก็สามารถทำสามได้เลย42แล้วเอามาลงกัน12ลบ12แสดงว่าเศษ0เนาะถ้าว่าเขาเห็นว่าการหารของเขาถูกต้องหรือเปล่าเขาจะเห็นได้ไหนอันนี้เป็นการหารเนาะก็คือเจ็ดคอย32หารซีได้ดูนึงคอย83เขาเห็นว่ามันถึงหรือผิดเขาจะเห็นได้ไหนให้เอาตัวหารในซีนี้คูณกับผลหารผลหารก็คือ183และก็บวกกับตัวเศษตัวเศษก็คือ0ถ้าตัวเศษเป็น0เท่าก็จะเป็นตรงบวกได้เนาะถ้าอยู่หมู่ว่าถึงหรือบวกเอาไปทดลองกันเลยเนาะตามมา183คูณ4นี่4 3 2ลบ2คือ1เดี๋ยววันเพิ่มไปได้4 8 3 12 32บวกกับ1เป็น30 3เป็น3คือ2 4 1 4 4บวกกับ2เป็นเท่าไหร่ทุกหลาน6มาเข้าตัวเนาะ4 3 12เพราะมันคือ3มันคือ2ทุกหลานเด้อ4 1 4 4บวกกับเกิดเจอเป็นเจ็ดเอาตัวเจ็ดคูณ32เนาะหรือว่าตัวเศษเป็น0เท่าบวกก็ได้หรือว่าบวกใส่ก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าบวก0ตัวเจ็ดคูณ32คือเก่าเป็นบวกมันก็จะถูกต้องเนาะอันนี้เรียนวิธีกวดคืนสำหรับการหารและการคูณก็คือกันเราสมัครที่ใดๆแบบนี้เอาแล้วก็คือคลาสเนาะชีครูจะมองหายเนาะจะเป็นเด็กโจทย์นั่นเองที่สองข้อข้อที่หนึ่งข
ปลายแขนทั้ง3ถุงแต่ละถุงมี45โตปลายแขนทั้งหมดมีกี่โตข้อที่2มีมาชินา372หน่วยเวียนไข่เต่าก้นทองกันอันนี้เวียนทองกันประมาณเยอะทองกันแต่ละคนจะไหนจะหน่วยแหละหรือจะหน่วยให้พวกหลานไปคิดได้เนาะเรียนโจทย์สองข้อนี่ว่าจะเป็นการลบหรือว่าการหารเนาะเมื่อวันนี้การอธิบายการคูณขึ้นเกี่ยวกับการคูณและการหารก็จะเมื่อเที่ยงสามีเนาะหายชุดหายฟันไปแก่เด็กทีสักคนยุ้งหายเนาะทีเดือนนั้นทีสักคนยุ้งไปแก่หายฟันไปแก่เซนิคุณพ่นทองตนเองแหละทรงไม่ซ้ำคู่ขวดเนาะถามรู้เข้าใจจุดไหนควรไหนให้แชทหรือโทรมาถามสองคนเลยเด้อถ่ายชุดนี้ฝากประวัติทางศาสตร์สุขภาพด้วยเงินสั้นต่างใจเฮ็ดหนังสือฟังคอมพอแม่และอย่าลืมว่าเฮาจักสิแล้วต่างใจเฮ็ดหนังสือเด้อบางคนนี้ชอบคุ้มโครงการเข้ามาขอขอบใจ